สมเด็จพระสังฆราชประธานพระสัมโมทนียกถาทอดผ้าป่าอุทิศถวายพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่9เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนางนราพรจันโอชาภริยาเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์89รูปโดยมีองคมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานศาลฎีกาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญและภริยาคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหน่วยราชการในพระองค์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหัวหน้าส่วนราชการอิสระร่วมพิธีจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณบริเวณท้องสนามหลวงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยขณะที่สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเผยแพร่ภาพพร้อมข้อความระบุว่าวันอังคารที่13ตุลาคม2563เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จออกที่หน้าพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประธานพระสัมโมทนียกถาในการบำเพ็ญกุศลตักบาตรอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตเป็นปีที่4และทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งกองทุนเล่าเรียนหลวงนี้ไว้สำหรับพระสงฆ์ไทยพร้อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนประเดิมเมื่อพุทธศักราช2547ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันได้ทรงสืบสานพระบรมราโชบายต่อเนื่องมาตราบจนถึงปัจจุบันเพื่อให้พระภิกษุสามเณรมีโอกาสได้รับการศึกษาพระพุทธธรรมในขั้นสูงสามารถศึกษาค้นคว้าและทำความเข้าใจพระธรรมวินัยอย่างแตกฉานจักได้ประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องพร้อมเผยแผ่สู่พุทธบริษัทได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนอันนับเป็นพระราชกรณียกิจสำคัญในพระราชสถานพุทธศาสนูปถัมภกในหลวงทรงสวมสังวาลนพรัตน์ถวายพระพุทธอังคีรสประธานพระอุโบสถวัดราชบพิตรเป็นพุทธบูชาวันเสาร์ที่10ตุลาคม2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาป
ไปในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นพระอารามแรกในกฐินการพุทธศักราช2563โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสวมสังวาลนพรัตน์ถวายพระพุทธอังคีรสประธานพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นพุทธบูชาตามที่รัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลอนุสนธิพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธอังคีรสเนื่องในโอกาสสุภมงคลสมัยสมโภชน์150ปีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม22มกราคม2563สังวาลนพรัตน์องค์นี้เป็นสร้อยสังวาลทองคำประกอบด้วยรัตนชาติ9ชนิดตามตำราพรัตน์รวมจำนวน36ดอกตามแบบพระมหาสังวาลนพรัตน์ราชวราภรณ์เครื่องต้นของพระมหากษัตริย์มีอักษรพระปรมาภิไธยวโปรในรัชกาลปัจจุบันสลักที่ข้อต่อดวงรัตนประจำสังวาลแต่ละดวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยแบบและได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงสวมสังวาลดังกล่าวถวายเป็นพุทธบูชาเป็นปฐมฤกษ์หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทอดผ้าไตรสดับปกรณ์พระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณพระราชอุปัทยาจารย์ด้วยการนี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายพระพุทธอังคีรสจำลองเหรียญและหนังสือที่ระลึกโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระเทพวัชรบัณฑิตเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระเทพวัชรบัณฑิตสถิตวัดปากน้ำวันนี้27มกราคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชปริยัติกวีวัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นพระเทพวัชรบัณฑิตโดยมีเนื้อความดังนี้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทราธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชปริยัติกวีเป็นพระเทพวัชรบัณฑิตปริยัติศาสนกิจดิลกปรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นเทศสถิตณวัดปากน้ำพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้5รูปคือพระครูปลัด1พระครูวินัยธร1พระครูสังฆรักษ์1พระครูสมุ1พระครูใบดีกา1ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่26มกราคมพ.ศ. 2564ประกาศนะวันที่27มกราคมพ.ศ. 2564เป็นปีที่6ในรัชกาลปัจจุบันในหลวงเสด็จพระราชดำเนินบำเพ็ญพระราชกุศลวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระสินีนาถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานและท่าวาสุกรีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาสกัลยานีเมื่อเวลา8นาฬิกาวันที่26มกราคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาสกัลยานีวันที่26มกราคม
ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าวาสุกรีเขตดุสิตเพื่อทรงไถ่ชีวิตโคจำนวนหนึ่งคู่กระบือจำนวนหนึ่งคู่กับทรงปล่อยนกและพันสัตว์น้ำในโอกาสนี้เจ้าคุณพระสินีนาถพิลาสกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยสำหรับเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาสกัลยาณีเมื่อวันที่26มกราคม2528ณตำบลท่าวังผาอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านจบการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนราชปิโยรสายุพราชานุสรริมป่าคาประชานุเคราะห์ตำบลท่าวังผาอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมตำบลท่าวังผาอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านโดยในปีพ.ศ. 2551สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกรุ่นที่41ปี2551และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเป็นเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาสกัลยาณีเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562